สวัสดีครับอยู่กับผมโจฟี่เฮนเด็กซ์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับกับเรื่องของการทำคลิปเกี่ยวกับกีตาร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีกีตาร์นะครับตัวหนึ่งเป็นราคาไม่แพงนะครับก็เป็นกีตาร์ที่น่าสนใจนะครับจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ Fender นะครับ Fender Player Series นะครับเป็นโมเดลใหม่ผลิตในเม็กซิโกนะครับโมเดลปี2019นะครับซึ่งตัวนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นของนักเรียนนะครับเป็นของน้องฮัมวี่นะครับพอดีเอามาฝากให้เซตอัพแล้วก็ทำการปรับจูนใหม่นิดหน่อยนะครับให้เล่นได้ถนัดมากขึ้นทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์ Fender นะครับสำหรับกีตาร์ Fender Player Series นี้มันเดิมทีมันเปลี่ยนซีรีส์มาจากรุ่นเก่าๆก็คือเป็น Fender เป็น Fender เม็กซิโกนะครับตัวนั้นจะเป็น Fender เฉยๆนะครับซึ่งสเปคเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับซึ่งตัวนี้มีเป็นพิกอัพซิงฮัมนะครับผมซีเลคเตอร์5ทางนะครับนะครับแล้วก็มี1วอลลุ่มนะครับ1 2โทนนะครับ22เฟสนะครับเฟสเป็นเป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเฟสสแตนเลสนะครับส่วนนัดนะครับนัดเป็นซินเนติกโบนนะครับเป็นกระดูกสังเคราะห์นะครับแล้วก็ลูกบิดก็เป็นของ Fender ปกติเลยนะครับลูกบิดเป็น Fender ปกติเลยดูเพลทข้างหลังบ้างเพลทข้างหลังเป็นโลโก้ Fender นะครับตรงนี้ก็สำหรับเชฟคอนะครับในสเปคเขาเขียนบอกว่าเป็นโมเดิร์น C นะครับน่าจะบางลงมั้งนะครับก็จับถนัดมือดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงดูก่อนแล้วกันนะครับเราฟังเสียงคลีนป่าที่พิกอัพตัวบริดจ์นะครับไพเราะสนอหูนะฮะนะครับอ่ะต่อไปเป็นแก๊กผสมนะครับระหว่างตัวบิดนะครับตัดเป็นซิงเกิลคอยแล้วก็ผสมกับซิงเกิลคอยที่ตัวมิดเดิลนะครับเสียงก็จะเสียงเหมาะกับการเอาไปเล่นหมอลำซิ่งมากเลยฮะนะครับแล้วก็ที่มิดเดิลนะครับบิ๊กอัพตัวมิดเดิลนี้บ้างนะครับเสียงจะเด้งตัวผสมระหว่างเน็กกับมิดเดิลบ้างแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะนุ่มๆหน่อยส่วนตัวเน็กนี้ผมชอบมากเลยครับเป็นปิกอัพThank you.
ดเร็วครับฟังเสียงแตกเลยนะฮะเสียงแตกนี้แสบรูเอียมากฮะเสียงแตกที่ตัวบริดจ์นะครับตัวนี้ก็หวานนะครับฉ่ำเลยลองสักเพลงนะฮะเพลงนี้ชอบมากเลยเรียกได้ว่าเล่นสนุกนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับกีตาร์ Fender Player Series นะครับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ